นะฮะผมว่าของแบบนี้มันไม่ตายตัวแต่ทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับความพอดีครับดูวิชาการกันวะนี่ข้าชาสายวิชาการนี่ไม่ใช่สายบัญชีสายวิชาการดีแล้วก๋วยเตี๋ยวด้านหน้ากินมากมีคำถามอีกไหมครับพี่ข้าชาถามแล้วนอนเถอะเฮ้ยนี่เราอยากพูดนะเนี่ยถ้าเราไม่อยากพูดเราจะไม่ลุกขึ้นมาจับไม้เด็ดขาดคิดไหมว่ามาญี่ปุ่นแล้วจะหนาวขนาดนั้นตอนขึ้นน่าถามว่าคิดว่ามาญี่ปุ่นตอนแรกแล้วจะหนาวขนาดไหมขนาดนั้นไหมเหมือนตอนขึ้นฟูจิซังใช่ไหมไม่คิดเพราะว่าเห็นวันนั้นที่หวานไม่คิดฮะจำบอกเลยว่ามันหนาผมจำไม่ได้อ่านโน้ตหลายแผ่นมากเลยมันไม่หมดประเทศต่อไปที่ชายอยากไปคือที่ไหนประเทศต่อไปที่ชายอยากไปคือประเทศอะไรความจริงอะที่แบบความฝันสูงสุดก็คือญี่ปุ่นแล้วนะผมไม่มีว่ายังไม่สุดปะยังไม่สุดผมยังไม่ได้แปลงผิดเลยผมบอกว่ามันยังไม่สุดผมยังไม่ได้แปลงผิดเลยครับไปยาวแล้วไปด้วยนะอังกฤษเลยเหรอไปด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเองก็ได้เดี๋ยวเราถ่ายรูปมาเผื่อนะครับอยากไปที่อยากดูบอลหรือว่าอะไรนะครับอยากไปดูบอลทุกอย่างเลยครับอยากไปเห็นวัฒนธรรมอยากไปดูสเตเดียมไปแบบที่กินก็ดีนะได้ไปดูเขาเรียกว่าได้ไปดูวัฒนธรรมของคนที่เขาเชียร์ฟุตบอลเพราะมีหลายๆคนบอกว่ามันเหมือนกันมันไม่เหมือนกันเลยที่นู่นฟุตบอลของเขามันเหมือนมันเป็นชีวิตมันเป็นอีกหนึ่งศาสนาของเขาอ่ะซึ่งมันเจ๋งมากสนามบอลบุรีรัมย์ตอนนี้เขาเป็นบุรีรัมย์อะไรนะใช่ไหมฮะยอดปีนี้ได้แชมป์ใช่ไหมปีที่แล้วก็ได้ใช่ไหมเก่งเนาะรวยด้วยห้องน้ำหรอไม่เคยนึกว่าชมกันอยู่อะไรนะครับผมจำผลอย่างเดียวครับมีข้างหน้าถามว่าประชาชนบอลไทยบ้างหรือเปล่าจำผลฟุตบอลอย่างเดียวก็ดูบ้างมีแบบโอกาสที่แบบให้เปิดไปเจอก็นั่งดูกันตามผลอย่างเดียวก็ไม่ขีดเข้าทุกคู่กับบ้าละไม่ฮะข้างหลังอยากคุยอะไรไหมฮะหลายคนเริ่มแบบเหมือนกันไปแล้วไม่ฉันไม่ต้องการคุยกับเธอแล้วชอบรถไฟนะเราอยากจะเป็นถามนะประชาชนตาปิดปิดรอแล้วอ่ะครับในประเทศครับยกมือก่อนโอ้โหในประเทศอยากไปไหนเออคล้ายๆเลยพี่นะอาจารย์ก็หลังถามในประเทศอยากไปไหนแต่แบบนี้ตอบมันกว่าไม่มีลิมิตตัวอักษรแต่ถ้าชาติพิมพ์บอกว่าทริปในประเทศอยากไปไหนใช่ไหมครับผมขอเรียนตามตรงเลยว่าตอนนี้ผมไม่มีฮะยังไม่มีแบบอะไรที่แบบโผล่ขึ้นมาว่าอยากไปไหนเป็นพิเศษยังอยากไปทะเลอีกไหมก็เป็น
เป็นอะไรวะก็ดีนะครับเป็นสถานที่ที่สวยดีแล้วผมยังประทับใจอยู่กับทะเลครั้งแรกที่ไปคือเกาะกูดใช่ไหมค่ะยังสวยอยู่ยังชอบอยู่ครับผมพักโฆษณาสักครู่หนึ่งนะครับแล้วกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งครับคือตอนนี้นะคะเราติดปัญหาที่ว่ารายการเราเนี่ยจะมีการผ่านชมนะคะตรงบริเวณของพระราชวังอิมพีเรียลนะคะแต่ว่าตอนนี้มันติดปัญหานิดหน่อยนะคะคือมันมีการปิดนะคะถนนนะที่เห็นเขาซ้อมปั่นจักรยานกันอยู่เนี่ยนะคะตรงบริเวณด้านหน้าเลยนะคะเราก็เลยไม่สามารถที่จะเห็นได้นะคะเพราะนั้นด้านนี้นะคะทุกคนมองซ้ายไว้นี่ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งนะคะของพระราชวังอิมพีเรียลนะคะที่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิในปัจจุบันนะคะคือบริเวณด้านนอกมันก็จะถูกล้อมรอบไปด้วยคูน้ำนะคะในส่วนของพระราชวังนะคะอิมพีเรียลเนี่ยนะคะที่เดิมนะคะหลายท่านว่าเราจะได้มาดูตัวที่เป็น